มีปัญหาแล้วอยากลดหน้าลดโหนกแก้มวันนี้นะคะแนนเข้ามาฉีดเบบี้พลัสนะคะก็หมอว่าอาจจะเหมาะกับพวกฉีดสลายไขมันไอ้พวกนี้ก็คือเวลาลงแล้วมันไปเลยด้วยไม่เหมือนพวกโบท็อกโบท็อกก็คือเป็นการลดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปเนี่ยพอหมดฤทธิ์ของยา6เดือนมันก็กล้ามเนื้อก็จะกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นการสลายไขมันเวลาตัวยาไปจับกับเซลล์ไขมันแล้วขับออกไปจากร่างกายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อ้วนขึ้นนะคะมันก็จะไม่กลับมาก็จะหน้าเหล็กอยู่แบบนั้นเลยมันจะบวมไหมคะของที่วอลลี่รัตก็จะใช้ตัวยาแบบที่บวมน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับที่อื่นเราจะเรียกว่าบาร์บีพัสนะคะก็คือมันจะเป็นตัวยาที่เข้มข้นก็คือเราใช้ตัวยาเพียวๆเลยไม่ผสมน้ำเกลือนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะในชั้นไขมันค่ะตัวนี้ก็จะทำงานค่อนข้างเร็วนะคะบางคนก็จะเห็นผลตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วหลังทำว่าหน้ามันมียุบลงอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีดบริเวณหนกแก้มแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก่อนฉีดเนี่ยแนนเคยฉีดแค่โบท็อกมานะคะแล้วก็มีเมโซแฟตบ้างนะคะแต่ว่านานแล้วไม่ได้ฉีดแต่พอมาฉีดที่เนี่ยรู้สึกว่าต่างมากเพราะว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยอาจจะมีบ้างแบบเจ็บตรงบริเวณหนกแก้มเพราะว่ามันเหมือนใกล้กระดูกหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่ว่าตรงส่วนอื่นที่ฉีดคือไม่เจ็บเลยหลังฉีดก็จะมีตุ่ยยานิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะเริ่มทำงานเลยทันทีนะคะก็จะเห็นชัดเจนในกล้องว่าหน้าฝั่งที่ฉีดแล้วเนี่ยยุบตัวลงนะคะทั้งด้านล่างและด้านบนนะคะค่ะหลังการทำนะคะก็ให้น้องแนนดื่มน้ำเยอะๆนะดื่มให้ได้วันหนึ่งเกิน8แก้วค่ะใช่ก็มันจะช่วยในการขับไขมันออกจากร่างกายนะคะแล้วก็วิตามินอาหารเสริมทุกอย่างทานได้ตามปกติเลยนะคะงดความร้อนแล้วก็นวดหน้าสัก1สัปดาห์ก็พอนะคะส่วนอาหารทุกอย่างก็สามารถที่จะทานได้ปกติค่ะแล้วคุณหมอก็จะนวดให้เหมือนให้ยาซึมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกชิลมากไม่เจ็บคุยเล่นได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำไปประมาณ 1-2 อาทิตย์เนี่ยค่ะก็เห็นผลแบบว่า2เซนทั้งโหนกแก้มแล้วหน้าแก้มเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเห็นผลชัดมากนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาแล้วอยากแบบว่าลดหน้าลดโหนกแก้มนะคะก็แนนแนะนำให้มาที่วลีรักคลินิกเลยค่ะเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยเราไม่สามารถออกกำลังกายให้หน้าเล็กกลมได้ถูกต้องใช่ไหมคะเราก็ต้องมาที่คลินิกมาให้คุณหมอเนี่ยค่ะให้คำแนะนำแล้วก็มาทำบาร์บิพัสนะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ดูแลง่ายมากด้วยนะคะอยากให้มาจริงๆค่ะคุณหมอมือเบามากแล้วคุณหมอให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะคะมาได้เลยค่ะที่คลินิกวลีรัตน์นะคะที่สยามสแควร์นั่นเองค่ะสวยอะไรเนี่ยรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย